ฟาวอริตปี2021นั่นเองบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากลองสกินแคร์แบรนด์ไทยรู้สึกว่าเป็นคอนทัวร์ที่ถูกต้อง 100% เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายดึงในชีวิตของเราเลยอันยองชิงกูดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปวิดีโอฟาวอริตปี2021นั่นเองหรือปี2021นะครับอาจจะลงช้าหน่อยอาจจะลงในปี2022แล้วแต่ก็มาย้อนกันละกันจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะรวมหลายๆอย่างนะครับจะมีทั้งเกี่ยวกับพวกบิวตี้นะฮะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนานาก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของบิวตี้ก่อนละกันนะครับเริ่มที่สกินแคร์กันนะฮะสกินแคร์ที่เราโปรดมาในปีนี้เนี่ยบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากลองสกินแคร์แบรนด์ไทยก็เลยซื้อสกินแคร์แบรนด์ไทยมาใช้นะครับหลายยี่ห้อด้วยกันและยี่ห้อที่เราชื่นชอบที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นติดอยู่ในฟาวอริตของเราเลยก็คือยี่ห้อเนเจอร์ลิสต้าเลยนะครับนี่จริงๆตัวนี้เนี่ยเราใช้มา2ขวดแล้วนะอันนี้เป็นขวดที่2ที่เพิ่งหมดใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Nature Lista Tea Tree Essential Serum นะฮะจะเป็นสูตรที่ดูแลเรื่องสิวรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันที่เราใช้อยู่เป็นสูตรนี้นะฮะอันนี้เป็นสูตร White Tea Essential Serum นะครับคือเราอ่ะสั่งมาจากใน Shopee นะฮะทุกคนเราเข้าไปดูแล้วเขาเขียนรายละเอียดของสินค้าได้แบบคือเขาให้ข้อมูลเราทั้งหมดเลยว่าสกินแคร์ตัวนี้ช่วยอะไรเรื่องอะไรมีส่วนผสมของอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรที่แบบอาจจะทำให้แพ้บ้างคือเรารู้สึกว่าเขามีความแบบจริงใจอ่ะมีความแบบเปิดหมดอ่ะว่าเรามีอะไรบ้างไม่ต้องไปสืบหาเองว่าเฮ้ยสกินแคร์ตัวนี้มีส่วนผสมอะไรไหมมีอันไหนที่เราจะแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพียงแค่เซรั่มที่เราใช้นะโทนเนอร์เราก็ใช้ของเนเจอร์ลิสต้าเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของสกินแคร์นะครับรองพื้นที่เราชอบในปี2021นะฮะนั่นก็คือรองพื้นของ Laneige นั่นเองเย้คือจะบอกว่ารุ่นเนี้ยที่เป็น Neo อ่ะคือเขามีที่เป็นคุชชั่นใช่ไหมแล้วก็มีที่เป็นรองพื้นใช่ไหมทางเราเนี่ยไม่มีคุชชั่นนะฮะสำหรับเราคิดว่ารองพื้น Laneige อ่ะมันมีความเบากับคุชชั่นของเขาทางเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวไม่ค่อยมีปัญหาผิวเรื่องนั้นแล้วรองพื้นของเขาอ่ะมันมีความบางเบามันมีความไม่ได้หนักหน้านะฮะแล้วก็ให้ความฉ่ำในระดับที่แบบพอเหมาะเป็นคนผิวผสมนะแล้วเรารู้สึกว่าคนผิวผสมสามารถใช้ได้นะฮะเพราะมันไม่ได้ฉ่ำแบบว้าวซ่าขนาดนั้นนะทุกคนก็ให้งานที่แบบเหมาะสมเรียกว่าเหมาะสมก็เลยชอบนะทุกคนแล้วเราเป็นคนที่ใช้รองพื้นไม่ได้เยอะใช้รองพื้นแบบเล็กน้อยมากๆจริงๆก็เลยแบบชื่นชอบในความแบบเบาของเขาอะไรอย่างนี้นั่นเองต่อไปนะฮะเป็นลิปสติกนะครับลิปสติกที่เราชอบในปีนี้เนี่ยเรายกให้เป็น2อันด้วยกันนะฮะลิปสติกอันแรกที่เราชอบมากๆเลยเป็นลิปจากซุปเปอร์เชดนะครับ Galaxy Dash นั่นเองนี่รุ่นนี้เลยคือเขาเป็นลิปติ้นแบบในแท่งนะฮะเป็นลิปติ้นแบบแท่งอ่ะเราชอบมากตอนนี้เราก็ทาอยู่คือแบบเรารู้สึกว่าเขามีความบางเบามีความแบบดีงามมีความแบบทาเฉยๆก็ได้ทากับอะไรก็ได้ทาทับลิปอีกรอบนึงก็ได้หรือยังไงก็ได้คือเราชอบมากๆเลยอ่ะเดอะเบสของเราเลยจริงๆนะทุกคนถ้าหมดแล้วเราก็อยากจะซื้ออีกนะอันนี้คือเราชอบอ่ะส่วนอีกตัวนึงที่เราชอบนะฮะเป็นของ For You Too นะครับทุกคน For You Too Touch My Lipรุ่นนี้เลยนะฮะที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นจิ้นจุ่มสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะฮะเราชอบเนื้อเขาแล้วเราชอบความสีของเขาที่มีความแบบสีสวยอะทุกคนจะเป็นลุคที่ธรรมชาติก็ได้จะเป็นลุคที่แบบเต็มๆก็ได้อะไรเงี้ยเราเลยชอบมากนะฮะอีกอันนึงที่เราชอบนะฮะก็คือ blush on ของนาลีนะฮะทุกคนนี่จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อ eyeshadow มานานมากๆแล้วเพราะว่าเราใช้ blush on ของ Nari แทน eyeshadow ไปแล้วล่าสุดงงเขามีความสีจัดแล้วเรารู้สึกว่ามีหลายสีคือ Nari มีหลายสีให้เราได้เลือกแล้วเราสามารถเอามาใช้เป็น blush on ก็ได้หรือตาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำหน้าที่ blush ได้ค่อนข้างดีนะหลายๆลุคที่เราแต่งไปข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าใครได้ดูวอล์กอะไรเงี้ยแล้วเห็นตาสวยมากเอ้ยแต่งตาสวยมากอะไรเงี้ยก็คือใช้บัตรของนาลีในการแต่งนะทุกคนอันนี้คือบอกตามตรงเลยนะจ๊ะสุดท้ายนะฮะสำหรับของบิวตี้นะครับนั่นก็คือคอนทัวร์นะฮะบอกจริงๆเลยว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้คอนทัวร์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีไว้ไม่เสียหายแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคอนทัวร์ที่ถูกต้อง 100% เป็นคอนทัวร์ที่ใช่นี่คือคอนทัวร์จ้าอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะมันต้องพูดอย่าง
ี้เลยนะแบบใช่จ้าคอนทัวร์จ้านั่นก็คือคอนทัวร์จากอีกริปนั่นเองนะฮะนี่คอนทัวร์ของเขามีความเป็นคอนทัวร์ที่ออกเทานะคะทุกคนซึ่งมันเป็นความถูกต้องของการทำคอนทัวร์ที่ให้แบบให้เป็นเงาของเราอ่ะนึกออกปะเออคืออาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนอ่ะแต่ว่าเวลาคอนทัวร์แล้วมีคนทักว่าเฮ้ยวันนี้กรอบหน้าสวยเฮ้ยวันนี้ไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูเหลียวลงทั้งที่แบบจริงๆแล้วคือฉันคอนทัวร์จ้าฉันคอนทัวร์ไงจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออนุ่งอกปะนี่ก็คือในส่วนของบิวตี้นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากหยิบมาเฉพาะอันที่เรารู้สึกว่ามันว้าวจริงๆต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจิปาถาไอเทมที่เราชอบอะไรอย่างงี้นะฮะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นั่นเองนะฮะนั่นก็คือกล้อง G7X Mark II แต่ไม่ใช่กล้อง G7X Mark II ธรรมดานะเพราะว่าเป็นกล้อง G7X Mark II เฮ้ยพูดไรเพราะเป็นกล้อง G7X Mark II ที่เราใส่เลนส์ Y อยู่ตอนนี้เอาจริงๆจะพูดว่า favorite ที่ติดอยู่เนี่ยก็คือเลนส์ Y เนี่ยก็ถูกนะทุกคนเออเพราะว่าปีนี้ใช้ Canon G7X Mark II เยอะมากเยอะกว่า Sony F1100แต่เราไม่ค่อยชอบคุณภาพ Canon G7X Mark II เท่าไหร่ในเรื่องของวิดีโอจะถ่ายรูปสวยแต่วิดีโอเนี่ยมันมีความแบบเราเชื่อว่าทุกคนเห็นจะรู้สึกว่าแบบเออทำไมมันไม่ค่อยชัดอ่ะเราดูเองมันก็ไม่ค่อยชัดเราพยายามปรับแล้วนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละสำหรับที่เราชอบเนี่ยก็คือเลนส์ Y คือเราซื้อมาเราไม่ได้คาดหวังว่าจะชอบขนาดนั้นอ่ะทุกคนให้ดูแบบตรงนี้เลยนะให้ทุกคนดูภาพตรงนี้นะทุกคนจะเห็นแบบประตูลูกอะไรลูกบิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะถอดเลนส์ Y ทุกคนดูทุกคนบ่เห็นแล้วบ่เห็นลูกแล้วบ่เห็นลูกบิดแล้วเห็นปะเออเนี่ยคือเราชอบมากคือมันมีความแบบกว้างขึ้นแล้วมันทำให้เราถ่ายวิดีโอได้สนุกขึ้นนะทุกคนเออดูแบบนั่นแหละทุกคนนึกออกปะกล้อง G7X Mark II สำหรับเราอะเราเอาไว้ถ่ายวอล์กซะส่วนใหญ่ใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกว่าการถ่ายวอล์กของเรามันมีความแบบภาพกว้างขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่กลับให้ดูนะเห็นปะคือตรงนี้บ่เห็นชั้นแล้วเด้อไม่เห็นชั้นที่วางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วนะแต่พอเราใส่เลนส์ไว้ปุ๊บก็คือแบบเห็นหมดเห็นหมดเลยว่าบ้านชั้นลกแค่ไหนเนี่ยทุกคนเราชอบมากเราชอบความแบบความกว้างนี้คือแบบใช่ I love สิ่งนี้สิ่งต่อไปนะคะนั่นก็คือเตาไฟฟ้าของ Xiaomi นั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้คือลงทุนซื้อมากคือไม่ได้คิดว่าจะชอบขนาดนี้แต่ชอบมากพอเรามีเตาไฟฟ้าปุ๊บแล้ว energy ในการทำอาหารมันเยอะมากเลยทุกคนคือสรรหาทำมากทำเก่งมากทำเล็กๆน้อยๆจิปาถะก็ทำลงทุนซื้ออะแล้วรู้สึกไม่เสียดายตังค์เออเพราะว่าเราบ้านใหม่ตอนนี้คือเราอยู่มาเกือบจะ1ปีแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่ซื้อเตาแก๊สทุกคนเพราะว่าถังแก๊สราคาถังละ 4,000 ทุกคนแล้วมันแพงมาก 4,000 ซื้อถังใหม่ไงทุกคนซื้อถังใหม่มันก็เลยจะแพงหน่อยแต่ว่าข้อเสียเลยก็คืออุปกรณ์ในการใช้กับเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องแบบมีความเชื่อมโยงกันมีความแบบล็อกกันมีความแบบเออเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถไปซื้อกระทะแบบธรรมดามาใช้ได้เราต้องเป็นกระทะที่แบบสำหรับอินดักชันเท่านั้นต้องเลือกอุปกรณ์ในการทำอาหารดีๆเลยนะฮะทุกคนต่อไปนะฮะอันนี้เป็นของที่เราชอบมากแล้วเรารักมากแบบเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเออเพราะว่าเราจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะฮะทุกคนนั่นก็คือiPhone 13 Pro Max นั่นเองอันนี้คือเด้อต้องติดอ่ะต้องให้เขานะตั้งแต่ต้นปีเราคุยกับเพื่อนเรื่อง iPhone มาตลอดทั้งปีเลยคือจนแบบจนตอนนี้ก็ยังคุยอยู่นึกออกป่ะทุกคนคือเราวอแวร์หนักมากไม่ใช่ iPhone 13อย่างเดียวนะ iPhone 12ตอนแรกจะซื้อ iPhone 12ด้วยแหละทุกคนแต่ว่าเราก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆจน13ออกเราก็ตัดสินใจซื้อ13นะฮะทุกคนแล้วแบบมันประทับใจในหลายๆอย่างและอีกอย่างนึงที่จะขาดจาก favorite ไม่ได้เลยก็คือปีนี้เนี่ยฉันซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฉันใหม่หลายอย่างมากทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูจอคอมพิวเตอร์27นิ้วนะฮะที่เราซื้อมาเราชอบมากๆนะฮะ AOC นะครับทุกคนรุ่นนี้คือแบบตอนดูคอนสิ้นปีคือโคตรจุใจจุตาเวลาศิลปินแสดงนี่ก็คืออีกนิดนึงมือจะกระแทกตาฉันอยู่แล้วคือมันดีมากคือเราชอบมากคือเราแบบคิดไม่ผิดที่ซื้อมาจริงๆที่ลงทุนซื้อนะอันนี้คือแบบสิ่งที่เราชอบมากแล้วก็ในส่วนประกอบของคอมที่เราซื้อมาก็คือ CPU กับการ์ดจอใช่ไหมมันทำให้เราอะทำงานได้ไหลลื่นขึ้นทำงานได้ดีขึ้นสามารถเล่นเกมที่เราอยากเล่นได้เพิ่มแรมด้วยเออคือแรมอีกคือเรารู้สึกว่าเป็นปีที่เราได้พัฒนาอะไรหลายๆด้านในเรื่องของงานมันทำให้ชีวิตการทำงานเราดีขึ้นอะเออนึกออกป่ะทุกคน
นั่นแหละนะนี่ก็คือทั้งหมดที่เราอยากพูดเกี่ยวกับ favorite ของเราปีนี้นะทุกคนเราไม่ได้อยากพูดแค่ beauty อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องของเรามันก็มีความหลากหลายเนาะมันมีความแบบไม่ได้มีแค่ beauty อย่างเดียวมันก็มีความทั้งแบบรีวิวสิ่งของนู่นนี่นั่นรีวิวนั่นนี่รีวิวโทรศัพท์รีวิวอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์สไตล์มากขึ้นไปวอล์กไปอะไรเยอะแยะขึ้นนะคะทุกคนเราก็เลยเอามารวมเป็นวิดีโอฟาวอริตอันนี้อันเดียวนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย